เช็คบินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับศึกเซเรียอิตาลีนะครับเมื่อค่าคืนที่ผ่านมางูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับเอาชนะทีมอย่างเอซิมิลานไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับเกมนี้มี3ใบแดงนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับการคว้า3แต้มในเกมนัดนี้ส่งผลให้งูใหญ่อินเตอร์มิลานครับก็เรียบร้อยครับคว้าถ้วยสกูเดโตไปและสกูเดโตครั้งนี้เป็นการคว้าถ้วยครั้งที่20ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ ย้อนกลับไปนะครับเมืคค่อคืนที่ผ่านมาเกมฟุตบอลเซเรียตลีนะครับก็เป็นเกมคู่ใหญ่นะครับปีศาจแดงดำเอซิมิลานะครับเปิดสานซีโร Zero รับการเยียนทีมจากฝูงอย่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับซึ่งความน่าสนใจเมื่อวานนี้นครับมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าทีมอย่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานสามารถคว้าสามแต้มได้ก็จะคว้าถ้วยสกูเดตโตทันทีนะครับ และเมื่อวานนี้ก็เป็นเกมที่สนุกเลยครับสมกับเป็นดาร์บี้แมชของเมืองมิลานนะครับทางฝั่งของงูใหญ่นะครับมาได้ประตูออกนําก่อนครับนาที18ครับจากฟรานเชสโกอายแชบีนะครับคนแอซซินนี่เป็นเบนช์แมงปาวานะครับและจากนั้นนะครับก็ะสูดมันเลยครับต้นครึ่งหลังนะครับเป็นทางมาคัดตูรามครับยิงประตูขึ้นนําอศูนย์นะครับให้กับทางทีมอย่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนจะสบายสบายแล้วนะครับ แล้วในนาทีที่80นะครับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านนะครับก็มมีลูกฮึดนะครับมาได้ประตูไล่มาเป็น1 2นะครับจากกองหลังอย่างฟิกาโยโทโมรินะครับแล้วช่วงท้ายเกมครับมีจังหวะชุลมุนนะครับมีจังหวะเดือดกันด้วยมีถึง3ใบแดงเกิดขึ้นนะครับ2ใบนะครับเป็นของเอซิมิลานก็คือทางเตโอนงเดสครับกับทางคาราเบียส่วนทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับคนที่ได้ใบแดงไปนั่นก็คือทางดุมฟรีนะครับจบเกมนี้นะครับ จบไปแบบเดือดๆดครับมี3ใบแดงและเป็นชัยชนะของอินเตอร์นะครับที่ชนะเอซีมิลานไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็เพียงพอต่อการคว้าแชมป์เซเรียอิตาลีฤดูกาลนี้แหละครับและนี่แหละครับก็คือผลงานของงูใหญ่อินเตอร์มิลานหลังจากผ่านมา33นัดในเซเรียของอิตาลีครับเล่นไป33เกมชนะคู่แข่งไปถึง27นัดนะครับเสมอไป5แล้วก็แพ้คู่แข่งแค่เกมเดียวเท่านั้นครับเป็นทีมที่ยิงได้มากที่สุดในศึกเซเรียอิตาลีฤดูกาลนี้นะครับยิงไป7 9ประตู และก็เป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดครับเพิ่งจะเสียไปเพียงแค่18ประตูเท่านั้นนะครับดูนะครับทีมอย่างเอซิมิลานทีมรองจ่าฝูงเสียไปถึง39ยูเว่ดับที่3เสียไปถึง26ประตูด้วยกันนะครับถือว่าเรื่องของเกมรับหายห่วงดีกว่าใครเพื่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีทั้งหมด86แต้มจากการลงเล่นไป33นัดครับส่วนทีมรองจ่าฝูงนะครับอย่างเอซิมิลานมี69แต้ม ตอนนี้แต้มห่างกันอยู่17แต้มด้วยกันนะครับผมบวกตัวเลขถูกต้องแล้วนะครับเมื่อวานนี้ทําคลิปไปแล้วก็บวกตัวเลขผิดนะครับ17แต้มครับขณะที่การแข่งขันเหลืออีกเพียง5เกมเท่านั้นครับทุกอย่างจบลงทันทีนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมนะครับของทีมอย่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานในฤดูกาลนี้แหละครับ พูดถึงทีมอย่างอินเตอร์มิลานนะครับในฤดูกาลนี้นะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นทีมที่ถือว่ามีความสมดุลของทีมมากที่สุดในศึกเซเรียตลลี่นะครับก็ถือว่าจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับผู้สาประตูในฤดูกาลนี้นะครับเป็นทางยานซอมเมอร์ถูกเข้ามาแทนที่ของอังเดโอน่าที่พวกเขาปล่อยไปให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถือว่ายานซอมเมอร์เข้ามาแล้วก็ทําผลงานได้ดีไม่แพ้อังเดโอน่าเลยนะครับส่วนแผงเกมรับนะครับได้เบนชแมงปาวามาครับก็ถือว่าทําให้เกมรับเหนียวแน่นนะครับ มาเล่นคู่นะครับกับทางบาสโตน่นะครับแล้วก็ฟรานเชสโกอายแชบีนะครับส่วนวิงแบ็กสองข้างนะครับก็จะมีด้านซ้ายเป็นดีมาโก้ครับด้านขวานะครับใช้เป็นดุมฟรีแล้วก็จะมีมตเตอดาเมียนครับอีกคนหนึ่งก็ลงมาสลับเป็นวิงแบ็กหรือว่าอาจจะมาเล่นเป็นเซนเตอร์นะครับดาเมียนนี่ก็เป็นถือว่าอีกหนึ่งคนที่พร้อมจะหมุนเวียนกับเพื่อนๆนะครับส่วนแดนกลางนะครับนักเตะที่ฟอร์มฮอตที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับนั่นก็คือฮาคารชาโนลูนะครับยิงไปแล้ว11ประตูนะครับในศึกเซรีตตาล แต่11ประตูที่ว่านี้ยิงจุดโทษไปถึง9ลูกด้วยกันครับแต่ก็ถือว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเลยครับฮาคารชานลูนะครับส่วนคนอื่นๆครับก็ยังมีนักเตะอย่างเฮนริกมาคิตายานะครับก็มาตรฐานก็ไม่ได้ตกไปเลยนะครับในการเล่นกับงูใหญ่อินเตอร์มิลานนิโคลโลบาเลล่าครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผลงานถือว่ามาตรฐานสูงอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นตัวความหวังของทีมชาติอิตาลีนะครับส่วนหน้าคู่ต้องพูดถึงหน่อยละกันนะครับราอุตโรมาติเนสกับตันทีมนะครับก็ถือว่าเป็นคนที เป็นดาวซันโวในฤดูกาลนี้นะครับตอนนี้นะครับยิงไปแล้ว23ประตูนะครับเป็นว่าที่ดาวซันโวของศึกรีเอรตาลีในฤดูกาลนี้เพราะว่าคนที่ยิงไล่มาเป็นรองดาวซันโวครับตอนนี้เป็นทางดูซานวลาหุตครับยิงไป16ลูกก็ถือว่าดูจากช่องว่านะครับยากครับ5เกมที่เหลือจะไล่าตามราวตโโรมาร์ติเนสทันนะครับก็คงจะคว,ว้ารางวัลดาวซันโวไปส่วนอีกหนึ่งคนครับ มาคัตตูรามนี่ก็เป็นนักเตะใหม่ซึ่งถือว่าการเข้ามาของเขานะครับมาช่วยพักบอลถือว่าตัวสูงใหญ่แต่ว่าไปกับบอลได้ดีครองบอลได้นะครับแล้วก็มีความรวดเร็วนะครับฤดูกาลนี้ก็ยิงไป11ประตูนะครับไม่มีจุดโทษเลยก็ถือเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยห้สมดุลของทีมมันดีขึ้นมากๆครับก็เหมาะสมแล้วนะครับฤดูกาลนี้ครับที่ทีมอย่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับจะคว้าถ้วยสกูเดตโต้ไปและการคว้าถ้วยสกูเดตโต้ครั้งนี้ครับ ก็เป็นการคว้าถ้วยครั้งที่20นะครับของพวกเขานะครับก็ขอปรบมือดังๆแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับและเพื่อนๆละครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับงูใหญ่อินเตอร์มิลานชุดนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะ สุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับ New Suzuki XL7 Hybrid น r o u r ะครับเะครับลุยไปอีกขั้นนะครับกับขุมพลัง h y b ริดนะครับพร้อมกับทุกเส้นทางกับมันติครอสโอเวอร์ที่ยกระดับความคุ้มค่าและก็ความท้าทายนะครับด้วยราคาเริ่มต้นเพียงแค่799,000บาทเท่านั้นพร้อมให้ขับฟรีไปอีก90วันนะครับ หรือเลือกผ่อนนานสูงสุดได้ถึง99เดือนครับเดือนละ8,146บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ครับก็ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับไปได้เลยนะครับที่ w w w s u ซต์สุสครับหรือว่าสอบถามได้ที่โชว์รูมสุกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสูสูกิครับ